เห็นกันไหมเอ่ยเจลร้อน V2 ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยโดนใจมิ้นมากค่ะแล้วก็ตอบโจทย์มิ้นมากๆเลยเพราะว่าตัวมิ้นเองเนี่ยคลอดน้องเลยวิธีการผ่าคลอดเนาะก็ร่างกายเราเนี่ยก็จะเผาผลาญช้ากว่าปกติอยู่แล้วพี่ช้ากว่าปกติแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คลอดเองไขมันส่วนเกินไขมันหน้าท้องเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะคะแล้วก็แรกคลอดมิ้นเลยเนี่ยน้ำหนักรอบเอวมิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นะคะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่60แต่ตอนนี้น้ำหนักลงมาเหลือ47แล้วแล้วก็รอบเอวเท่าไหร่เดี๋ยวมิ้นจะมาวัดให้ดูเลยรอบเอวนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่ามิ้นเนี่ยใช้จริงทดลองจริงกับเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูเลยว่าตอนนี้รอบเอวมิ้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะโอ้รอบเอวตอนนี้อยู่ที่24ครึ่งเป็นไงเล็กมากๆเลยใช่ไหมเพิ่งคลอดน้องได้แค่5เดือนแต่รอบเอวลงมาเร็วขนาดนี้วิธีใช้ก็ง่ายมากๆค่ะใช้แค่บีบลงไปเลยค่ะบีบใส่มือเลยแค่นี้เองค่ะใช้ง่ายมากๆเพราะว่าเจ้าเจลตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วก็เราใช้ทาอย่างเดียวค่ะไม่ต้องนวดก็ได้เห็นไหมเนี่ยทาไปเลยสำหรับตัวมิ้นเองเนี่ยต้องการลดบริเวณหน้าท้องเนาะก็ทาไปเลยค่ะที่บริเวณหน้าท้องเพราะว่าเราต้องการลดส่วนไหนเราก็ทาไปเลยค่ะส่วนนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดมาจากขิงกาแฟแล้วก็พริกนะคะเป็นสูตรที่นำเข้ามาจากอเมริกาเลยเราก็ทาไปเลยค่ะให้ซึมเข้าผิวเราก่อนนะทาไปเลยทาแค่นี้เองเจ้าเจลตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปสลายไขมันใต้ชั้นผิวเราเนี่ยได้8-10ชั่วโมงเลยเป็นไงคะดีมากๆเลยเห็นไหมเหมาะมากๆสำหรับคุณแม่ที่ไม่มีเวลาเนาะใช้งานแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะง่ายมากๆแล้วก็ทาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมล้างมือด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องระวังนิดนึงเวลาเราจะไปสัมผัสผิวน้องหรือถูกตัวน้องเนี่ยน้องอาจจะร้อนกับเราด้วยหรือไม่ก็คุณแม่ท่านไหนเนี่ยที่ยังให้นมน้องอยู่มีแนะนำค่ะว่าให้ใส่เป็นเสื้อแขนยาวหรือเป็นเสื้อผ้าที่ปกคลุมนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยเวลามาสัมผัสผิวเราเนี่ยน้องจะได้ไม่แสบนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนเนี่ยที่มีเซลลูไลท์คือผอมอยู่แล้วแต่คือมีเซลลูไลท์เฉพาะจุดอย่างเช่นบริเวณต้นแขนบริเวณต้นขาหรือว่าหน้าท้องเนี่ยเราก็ใช้เจ้าเจลตัวนี้เนี่ยนะคะ V2 เจลร้อนเนี่ยใช้ทาไปเลยทาให้ซึมเข้าบริเวณผิวหนังก่อนนะแล้วก็ใช้แรปเนี่ยพันทิ้งไว้แค่ 4-6 ชั่วโมงนะคะทำแบบนี้เนี่ยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นรับรองค่ะสัดส่วนเล็กลงชัดเจนแน่นอนอย่างตัวมิ้นเองเนี่ยก็ลดลงชัดเจนเลยแล้วก็ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นด้วยวันนี้มิ้นกับน้องอันดาก็ไปก่อนนะคะ ไปก่อนแล้วเนาะ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเจลร้อน V2 ใช้ดีบอกต่อกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย